ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้นะคะจากพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อที่5ค่ะบันทึกว่าไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดข้อคิดจากพระวจนะนะคะยังคงอยู่ในเรื่องราวของความรักแท้คนที่มีความรักแท้จะต้องมีลักษณะอย่างไรประการที่1ก็คือว่าไม่หยาบคายนะคะเรารักใครเราจะไม่อยากคายต่อคนคนนั้นแต่เราจะอ่อนโยนแล้วก็อ่อนสุภาพคำว่าอยากคายในตรงนี้เนี่ยหมายถึงเราไม่อยากคายทั้งในเรื่องของคำพูดแล้วก็การกระทำนะคะอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเราทำไปแล้วมันหยาบเนี่ยเราอย่าไปทำนะคะเพราะว่าจะทำให้แสดงว่าเราไม่ได้รักเขาอย่างแท้จริงแล้วก็ในประการที่สองนะคะในความรักที่แท้จริงอ่ะต้องไม่เห็นแก่ตัวนะคะความรักแท้เนี่ยคือการเห็นแก่อีกฝ่ายนึงมากกว่าเห็นแก่ความต้องการหรือว่าความปรารถนาของตัวเองนะคะอะไรที่อีกฝ่ายนึงไม่ชอบก็อย่าไปทำนะคะใจเขาใจเราอันนี้สำคัญมากเราจะต้องใส่ใจแล้วก็ในประการที่3นะคะในความรักแท้เนี่ยต้องไม่มีการฉุนเฉียวนะคะมีหนังเรื่องนึงเนี่ยบอกว่าให้เก็บความโกรธไว้ใช้กับศัตรูไม่ใช่ใช้กับคนที่คุณรักดังนั้นเนี่ยคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะต้องรู้จักอดทนแล้วก็อดกลั้นอารมณ์และความรู้สึกไม่ฉุนเฉียวง่ายนะคะและในประการที่4ประการสุดท้ายก็คือว่าจะต้องไม่จดจำความผิดนะคะในความรักแท้จะไม่มีการจดจำความผิดในความรักแท้จะมีการให้อภัยมีการให้โอกาสเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกับเราพระองค์ทรงรักเรามากพระองค์ได้ทรงยกความผิดบาปให้กับเราและไม่จดจำความผิดบาปของเราอีกเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรักอย่างพระเจ้าและเรารักใครขอให้เราเนี่ยไม่จดจำความผิดแต่เรียนรู้ในการที่จะให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสนะคะมาค่ะเรามาอธิษฐานให้ความรักแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้ารักอย่างที่พระเจ้าได้ทรงรักเราขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่ไม่หยาบคายไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าการกระทำขอให้ข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่ว่าเห็นแก่ผู้อื่นเสมอขอให้ข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่ฉุนเฉียวรู้จักอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์และความรู้สึกและขอให้ข้าพระองค์เป็นคนที่จะไม่จดจำความผิดข้าพระองค์จะเป็นคนที่ให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทำกับข้าพระองค์ขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์มากขึ้นเพื่อที่ความรักในโลกใบนี้จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นเช่นเดียวกันลูกขอบคุณพระองค์จึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะสวัสดีค่ะ